สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับโบนะคะนี่รายการเช็คอินของดีที่นี่พอชเนี่ยพี่อยู่ขอนแก่นมาตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะจริงเหรอพี่โบโอเคเดี๋ยววันนี้นะอาจจะพาพี่โบกับคุณผู้ชมนะครับไปดูว่าบึงแก่นนครมันจะมีอะไรบ้างป่ะเราไปดูกันบึงแก่นนครแหล่งน้ำธรรมชาติเลี้ยงชาวขอนแก่นบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่นเป็นทั้งแหล่งอุปโภคบริโภคของชาวเมืองขอนแก่นมาตั้งแต่ในอดีตตอนนี้สภาพภูมิทัศน์รอบๆได้มีการปรับปรุงกลายไปเป็นปอดใหญ่ของชาวเมืองขอนแก่นอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอีกมากมายตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โฮมมูนังซึ่งโฮมมูนมังเมืองขอนแก่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่กริมบึงแก่นนครได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งส่วนนิทรรศการและก็ส่วนจำหน่ายของที่ระลึกด้วยสำหรับนิทรรศการก็ได้แบ่งออกเป็น5ส่วนดังนี้คือส่วนที่1แนะนำเมืองขอนแก่นส่วนที่2ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมโบราณส่วนที่3การตั้งเมืองส่วนที่4บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่นและส่วนที่5ขอนแก่นวันนี้จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมสถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่นทำไมเขาถึงเรียกว่าบึงแก่นนครบึงแก่นนครอันดับแรกนะลูกมันเป็นหนองธรรมชาติครับตามที่เจ้าเมืองท่านมาสร้างเมืองขอนแก่นนี้ก็มาเห็นหนองนี้ครับหนองนี้ก็คือมีใบบอนแล้วก็มีแก่นของไม้ที่เชื่ออยู่ในหนองน้ำเรียกไปเรียกมาเขาเลยเรียกว่าเป็นบึงแก่นนครเดี๋ยวนี้มีตลาดมีตลาดด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าตลาดคนเดินของชาวขอนแก่นที่ว่าอยู่ละแวกบึงแก่นนครนี้บึงแก่นนครนี้ก็เหมือนกับเป็นที่ทำมาหากินเป็นที่แบบสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบๆข้างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นยังไงบ้างอ่ะพี่โบคุยคือดีอ่ะพี่ไม่คิดว่าบึงแก่นนครที่ธรรมดาจะมีที่มาที่น่าสนใจมากขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับอยากจะมาเช็คอินกับเราไหมเพราะที่นี่คือขอนแก่น